สวัสดีท่านผู้ชมมื้อนี้ไอ้น้อยเฮาก็กลับมาที่นั่งที่เครื่องบินแอร์เอเชียอีกตึมเทื่อนึงหน่อยเนาะจะเดินทางไปไสนี่จ้าแม่นแล้วเนาะสำหรับทริปนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมนั้นบินกับแอร์เอเชียไปที่ประเทศไทยกับเพื่อนบ้านของเฮานี่เองเนาะมื้อนี้เฮาจะพาเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเนาะประเทศไทยเนาะประเทศไทยว่าทริปนี้พวกเฮาจะมีไล่บอลที่ว่าจะนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเนาะได้ไปเที่ยวกันว่ามีบอลรวดแย่เนาะที่เราพวกเราจะไปสำหรับทริปนี้เนาะหนึ่งก็คือเป็นเกาะเนาะเป็นเกาะก็คือว่าเมืองพัทยาเมืองพัทยาแล้วก็เกาะซีสังภูเก็ตแล้วก็เกาะภูเก็ตเนาะที่ว่าพวกเราจะนำเสนออยู่ในทริปนี้เนาะแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าบรรยากาศแล้วก็บนเกาะนี่มันจะงามแบบใดเนาะเจ้าจะให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะเจ้าแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้เนาะก็ที่ว่าบริษัทที่ว่าพวกเราแม่นแหละได้เดินทางบริษัทท่องเที่ยวกับบริษัทแซงซิลิทราเวลเนาะแม่นละแล้วก็นอกจากนั้นก็ให้การสนับสนุนโดยแอร์เอเชียเนาะที่ว่าให้การสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้แม่นแหละเนาะและการสนับสนุนรายการพวกเราก็คือเบียร์เราพวกของเราคนจริงใจเนาะเจ้าแมนแล้วกระทิงแดงเนาะการสปอนเซอร์เนาะเชียร์เฮือสเกแฮดื่มสปอนเซอร์เนาะน้ำดื่มปุมมารินแล้วก็น้ำดื่มน้ำห้าวิลาปุมมารินกับวิลาปุมมารินเจ้าเจ้าให้การสนับสนุนการเดินทางการนี้อีกครั้งหนึ่งเนาะจะเฮาจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงฝ่ายนิดนึงเนาะที่จะไปถึงสนามบินดอนเมืองที่บางกอกเนาะที่ประเทศไทยเนาะเจ้าสำหรับในเที่ยวบินนี้เนาะที่ว่าพวกเรากำลังจะออกเดินทางนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรงกันแล้วเนาะประมาณ4 โมง 45 นาทีพวกเราจะบินออกจากสนามบินสกลลงบางถึงสนามบินดอนเมืองเนาะพวกเราจะพักที่บางกอก1คืนแล้วก็พักที่พัทยาก็จะไปพัทยา1คืนแล้วก็ไปเกาะซีสัง1คืนแล้วก็จะไปภูเก็ตภูเก็ตอีก1คืนเนาะหลังจากนั้นจะมากลับบ้านลงบางเนาะเอาจะเป็นด้านทางพวกเราพาท่านผู้ชมไปครับชมแล้วก็ไปเบิ่งบรรยากาศภาพต่างๆกันเลยเนาะเจ้าตอนนี้เราก็มาถึงตอนนี้มาถึงสนามบินดอนเมืองกันแล้วท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ามาฮอนนี่ก็ประมาณ6 โมงปลายเนาะหลังจากที่ว่าออกจากสนามบินลงบาง4 โมง 45เนาะแต่สำหรับมื้อนี้มาฮอดที่สนามบินดอนเมืองนี่ก็ถือว่ามีฝนตกเนาะฟ้าฟ้ามืดคึมอยู่แน่นแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาก็เข้าไปบ้านพักเนาะไม่ใช่ที่เขาแจ้งตำรวจกดกันเข้าเมืองเรียบร้อยเนาะสน้อยทั้งหลายเว้ากันดังง่ายง่ายบ่ต้องคิดเสียดายยามเห็นให้เฮียนฮักแต่ถ้าคิดคักคักพอทางทัดทางเฮียนเขาก็เลยต้องเขียนสิ่งนี้ขึ้นมาอย่าได้คิดเลื่อนเมื่อคนเข้าว้าวาตัวของเขาเป็นเสื้อผู้หญิงแต่ว่าค่อยแฮจริงว่าเป็นเสื้อผู้หญิงแท้โอ้คือเสื้อผู้หญิงมาวันลงมาเสื้อผู้หญิงมาโคตรจริงใจเสื้อผู้หญิงมาคุ้มเทให้เสื้อผู้หญิงมาควันแต่บอกจริงเสื้อผู้หญิงนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามีนักท่องเที่ยวหรือว่ามีแขกทัวร์เนาะที่ว่ามาจะเดินทางไปที่ประเทศจะเดินทางไปที่เมืองพัทยาเนาะก็จะมาพักกินข้าวหรือว่ามาพักเข้าห้องน้ำประมาณนี้เนาะก็คือที่ว่าพวกเราไปไล่ประเทศเนาะเนี่ยเวลาที่ว่าเดินทางไกลก็จะมีจุดพักรถให้เนาะเพราะว่าตื่นแต่เช้ามาก็จะได้ปั้นข้าวเช้าอยู่ระหว่างกลางบนทางบอสหรือว่าจะได้มาเข้าห้องน้ำพักผ่อนเย็ดเส้นเย็ดสายเราคงสึกว่าจะมีคนไล่ได้มาเส้นนี้เนาะไปว่านักบอจะเป็นนักท่องเที่ยวเนาะหรือว่าเป็นพวกที่รถเขาจะขนส่งสินค้าเนาะไปว่าไล่หลายคนทางเนาะเจ้าแล้วก็จุดพักรถอยู่บนนี้มันจะแตกต่างกับอยู่ที่ว่ามาเลเซียกับสิงคโปร์คือว่าอยู่มาเลเซียกับสิงคโปร์นี่เขาจะเห็นเป็นพักเนาะหรือว่าเป็นส่วนมีส่วนแล้วก็มีต้นไม้ใบหญ้าลายๆเนาะแต่ว่าตัวนี้ฮะเขาจะใจเห็ดเป็นแบบว่าแรงสินค้ากันเลยเนาะแรงสินค้าบอกว่าจะเป็นห้างอาหารบอจะเป็นบอลที่ว่าซื้อของที่ระลึกแม่นเลยเนาะแต่ว่ามันดีอย่างนึงอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศไทยนี่เขาจะเรื่องอาหารการกินเนาะจะราคาจะแพงไปได้มันบ่อยหน่อยแม่นแล้วอาหารการกินนี้ก็คือราคาการสู้ซี่กับประเทศเราเท่าแหละท่านผู้ชมเนาะถ้าท่านได้ที่ว่าต้องการอยากจะมาเที่ยวเมืองพัทยาหรือว่าจะมาเที่ยวที่ว่าพวกเราจะจัดทัวร์ไปให้เนาะนั่นแหละล่วงห้องบาง
บางกอกบางกอกพัทยาพัทยาแล้วก็ไปเกาะต่างๆเนาะแม่นเนาะแล้วแต่ว่าพวกท่านมีกำลังอยากจะไปเกาะบนได้เนาะหรือว่าอยากไปทะเลบนได้ก็สามารถผ่านทางบริษัทลาซิลินั่นแหละทราเวลได้เนาะเจ้าท่านนะเฮาก็ไปพักๆกันก่อนเนาะตอนนี้เนาะเฮาจะให้ท่านโตไปเฮาจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เมืองพัทยาเนาะเจ้าว่าสิเป็นได้นะเนาะเพราะว่ามื้อนี้พวกเฮาจะมีทริปหลายๆทริปที่ว่าจะนําท่านผู้ชมนั้นไปเที่ยวชมบ่ว่าจะเป็นสวนนงนุชบ่ไร่องุ่นบ่หรือว่าไร่ไฮมักละแซงอันนั้นหรือว่าแคมทะเลบ่เจ้าแม่นแหละมื้อนี้สงสัยจะสิได้ซอกกันน่ะผู้นึงจูงแขนยางเลาะแคมทะเลเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเฮาไปชมภาพบรรยากาศงามๆกันก่อนเนาะแล้วจึงมาพบกันอยู่ในระยะต่อไปเจ้าบ่อยากเป็นตัวตลกคือมั่มจกบ่อยากตกเป็นข่าวอีกตื่นเชื่อนึงได้กับเจ้าข่าวใดสาวซ่าก็ห้องใสโอ้ยจังมีสวยแท้เนาะสาวตื่นสาวอดเข้าเป็นคนมักยอกบ่ว่าใครเป็นกิ๊กเข้าเส้นเดียวกันโอ้ยจังแม่นมันดีเกิดสึกขี้มากคนนั้นทึกเจ้าดาว่าไว้ใจแต่ว่าในความจริงบ่ได้เป็นแบบนี้เจ้าพอที่น้อยใจที่เขายกค่อยๆเจ้าก็ลอยค่อยก็ยากต้องการอธิบายให้ฮู้บ่ให้เข้ามาดูว่าเสื้อผู้หญิงว่าเสื้อผู้หญิงว่าเสื้อผู้หญิงตอนนี้มิสเตอร์น้อยเนาะบิ๊กทีเอามาถึงก็ได้นี่ตัวนี้ก็เป็นข้าวซีจันเนาะจะมีนักท่องเที่ยวมาลากไล่เนาะบ่ว่าจะเป็นทัวร์จีนทัวร์ไล่เหมือนเดิมเนาะทัวร์จีนนี่จะไล่กันหมู่หรือเหมือนเดิมเนาะไปประเทศได้กับยานบ่ทัวร์จีนจะไล่เหมือนเดิมเนาะแม่นแล้วจีนนี่จะไปทัวร์ทุกมุมโลกกันเลยของโลกเลยเนาะอยู่ทางล่างของพวกเฮานี่ก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์บนนี้เลยของข้าวซีจันก็คือว่ามีข้าเจ้าแกะสลักพระพุทธรูปอยู่ที่ถึงผ้าเลยถึงผ้าเลยเนาะสูงนี่ประมาณจะ500 500 600เมตรนี่แหละสูงได้โอ้สูงเลยว่าเนาะเพราะว่าเขาจะเห็นนักท่องเที่ยวมาอย่างล่วงหลายสําหรับมื้อนี้เนาะพวกเฮามาฮอดข้าวซีจันนี่ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ฉะนั้นพวกเฮาจะเห็นนักท่องเที่ยวมาทั่วมุมโลกกันเลยและสําหรับมื้อนี้ทางข้าวซีจันเขาจะก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการทีบรถเพื่อสุขภาพเนาะที่ว่าข้าเจ้ามาแข่งกันอยู่ที่ข้าวซีจันนี้ที่ว่าสวยสดงดงามเจ้าเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นอีกบ่อนแหล่งท่องเที่ยวนึงที่ว่าของเมืองพัทยาที่ว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมอยู่ในตัวเมืองพัทยานี่เนาะเฮาออกจากตัวเมืองมาไกลปานใดออกจากตัวเมืองมานี่ก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงบ่ออกจากตัวเมืองพัทยาเนาะครึ่งชั่วโมงบ่ฮอดครึ่งชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงประมาณ10ปลายนาทีก็คือว่าเฮาออกจากกรุงเทพฯมาเนาะออกจากกรุงเทพฯมาฮอดนะเมืองพัทยานี่ก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนิดนึงเนาะเจ้าแล้วก็จากตัวเมืองพัทยามานี่เนาะตื่นมานึงเนาะมันบ่ได้ไกลแม่นบ่ไอ้น้อยแม่นแล้วคือว่ามื้อนี้พวกเฮามานี่ก็ถือว่าโอกาสดีเลยเนาะเพราะว่าแซงแดนนี่เจิดจากันเลยเนาะเพราะว่ามื้อวานนี้เฮามาเทิงในฝนตกหนักกันเลยเนาะอยู่ที่กรุงเทพฯแต่ว่ามื้อเช้านี้ก็โปรยปรายลงมานิดนึงแต่ว่ามาฮอดเข้าสีจันนี้ก็ถือว่าพวกเฮานี้โชคดีกันแล้วกันเนาะเพราะว่าแดดออกกันเลยท่านผู้สุ่มที่เพิ่นอยากมาทัวร์เนาะเพิ่นอยากมาอยากก็เนิ่นมากราบหรือมาไหว้เข้าสีจันนี่ก็ได้เด้อเนาะเจ้าได้กันเลยเนาะเพราะว่าอยู่ทางข้างหน้าของเฮานี่ก็มีพระพุทธรูปที่ว่ามีหลากหลายคนเนาะที่ว่าเข้ามาสมเข้าสีจันแห่งนี้แล้วก็มาขอพรพระพุทธรูปอยู่ในเข้าสีจันนี้เนาะเพิ่นว่าศักดิ์สิทธิ์เนาะแม่นแล้วเนาะหลังจากนั้นพวกเฮาก็จะมีกิจกรรมต่อไปก็คือว่าจะไปไร่องุ่นนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้พวกเฮาไปชมภาพบรรยากาศของเข้าสีจันกันก่อนแล้วจึงมาพบกันอยู่ในช่วงต่อไปจ้า